ขอโทษก็แทงแหลงมากสวัสดีลูกเพจนะครับโอ้โหอันนี้ขึ้นแรงมากตอนนี้ทีมงานของเพจดิจันนะครับแล้วก็ทางพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษตรนะครับกำลังเดินทางเข้าไปมอบของให้กับชาวบ้านนะครับที่ในพื้นที่บ้านกุ้งนะครับอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะถึงจุดที่ทีมแรกของเราเดินทางมาถึงก่อนนะครับให้ลูกเพจทุกคนใครเข้ามาแล้วเช็คเสียงเช็คภาพให้ผมนิดนึงนะครับว่าภาพโอเคไหมที่สันสันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับเราอยู่บนเรือแล้วก็กำลังเดินทางเข้าไปนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับน้ำทั้งนั้นเลยครับอาจจะสันสันนิดนึงครับ อีกนิดเดียวประมาณไม่ถึงไม่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับเราจะถึงจุดที่ทีมแรกของเรานะครับเดินทางเข้ามาก่อนแล้วนะครับให้ลูกเพจดูภาพรวมนะครับจุดที่เรากำลังจะเข้าไปคือจุดของบ้านกุ้งนะครับที่สั่นจะอยู่ที่บ้านกุ้งนะครับอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราทางทีมลุงอูนะครับทีมมูลนิธิเพชรเกษตรนะครับได้รับการร้องขอความช่วยเหลือมาว่าน้ำท่วมตรงนี้ค่อนข้างหนักมากแล้วก็ความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงนะครับแม้ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ห่างไกลจากจุดที่เราตั้งโรงครัวที่เกาะกลางน้ำนะครับห่างไกลราวๆประมาณ70กิโลนะครับแต่ว่าเราก็ยังดันต้นกันมานะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพวกพี่ๆน้องๆประชาชนที่อยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับทีมงานเราเห็นไหมฮะน้องเบลอยู่บนเรือลำนู้นแล้วนะครับพร้อมด้วยลุงอู๊ดนะครับเดี๋ยวเราจะวนไปสมทบกับทีมนั้นแล้วก็เราจะลงพื้นที่เพื่อไปมอบของนะครับวันนี้ที่เราเตรียมมามีทั้งข้าวกล่องมีข้าวสารมีส้วมกระดาษนะครับมีอาหารสุนัขนะครับมียาไว้ให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปลำนู้นเนาะเราอยากย้ายถ่ายเรือกันกลางน้ำเลยครับคนเดียวใครไปเบลไปครับเลยนี่แหละครับเลยมันเก็บของของไม่ไปลำไหนอ่ะเดี๋ยวไปลำแล้วใหม่เบลจะเอาไลฟ์เดี๋ยวพี่ไลฟ์ไปนะโอเคไม่ไปคืนโอเคตามไปใช่ไหมเดี๋ยวลุงลงมาประชาการนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราจะต้องตามเข้าไปด้านในนะครับที่บ้านกุ้งนะครับเรือทีมงานของเราทั้งหมด5ลำนะครับกำลังเดินทางเข้าไปข้างในจากนี้ไปไกลไหมครับลุงโอ๊ตไปประมาณโลนึง3 กิโล3 กิโล
นะครับแต่ว่าเราไปทางน้ำเราไม่ได้ไปทางปกติเวลาในการเดินทางมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับพ่อน้ำตัวสับแฉะแล้วเนี่ยมาโอเคนะครับรูปเพจผมขออนุญาตลงร้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมแรงขึ้นแรงมากแล้วก็โทรศัพท์เปียกโดนน้ำตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเข้าไปถึงข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศความลำบากของชาวบ้านด้านในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในอีกทีครับสวัสดีครับเอื้อโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกรุงนะครับอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่นะกำลังจะเข้าไปด้านในนี่เปียกเพราะน้ำรอบๆนี่เป็นน้ำหมดเลยนะครับให้ดูได้เลยว่าเป็นน้ำทั้งหมดเลยนะครับแล้วลึกค่อนข้างลึกมากโอเคเราไม่ลงแล้วเดี๋ยวเรา ยาวๆต่อไปเลยครับเข้าไปจนถึงพื้นที่ที่เราจะเข้าไปแจกเลยครับเอ๊ะได้ไหมมันไกลไหมอุ้ยเปียกหมดเลย